ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mighty Torus วันนี้นะครับผมจะมารีวิว LEGO Kano Torus นะครับซึ่งเป็นชุดที่มี Kano Torus อยู่นะครับซึ่งในชุดก็จะประกอบไปด้วย Owen Grady นะครับพระเอกเรื่อง Jurassic World นะครับ Kano Torus Dilophosaurus Torus แล้วก็เด็กคนหนึ่งไจโรสเฟียร์แล้วก็ Baby Boo นะครับนี่นะครับตามข้างล่างเลยนะก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มาในกล่องนี้นะครับโอเคงั้นเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับป้ายโอเคครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะแกะกล่องออกมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมจะคัดฉากนี้ออกไปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ทำการแกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดึงตัวแผ่นเลโก้ออกมากันดีกว่าโอเคนี่นะครับก็จะเป็นถุงพลาสติกไหนอย่างนี้นะครับส่วนกล่องของเรานะครับก็จะทิ้งไปนะเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคเอาเลโก้ทั้งหมดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอากล่องพลาสติกไหนทิ้งออกไปนี่นะครับเรามาแกะถุงหายนี้กันเลยดีกว่านะนี่มาดูพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราได้มานะครับตอนนี้ผมจะต่อเลโก้ทั้งหมดนี้ให้เป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ไปต่อเลโก้แบบเร็วคูณ4กันเลยดีกว่าโอเคนะคะผมก็ได้ทำการต่อเลโก้ทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามารีวิวทีละตัวกันเลยนะครับเราจะมารีวิวเริ่มจากเจ้าบูตัวน้อยนี่ก่อนเลยนะครับนี่นะครับต้นตัวของมันนะครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีลายสีน้ำเงินนะครับตามในหนังแล้วก็ตามเลโก้เลยนะครับตามเลโก้ที่มีขนาดใหญ่นะและอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับก็สีเหมือนในเลโก้ที่เป็นขนาดปกติเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีไข่ไดโนเสาร์อันเล็กซึ่งเขาแถมมาให้อันนึงนะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆให้เราสามารถตั้งได้นะครับนี่นะต่อมานะครับก็จะเป็นแบบพวกปืนพวกอาวุธอะไรอย่างนี้นะครับที่เอาไว้จับแล้วก็คุมขังไดโนเสาร์นะครับนี่นะโอเคเราเอาพวกนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีไจโรสเฟียร์นะครับนี่ถ้าเห็นถ้าดูดีนะครับตรงนี้จะมีรอยเหมือนโดนตัวอะไรกระแทกนะครับเหมือนโดนคาโนทอรัสกลมตีนะครับนี่แหละโอเคเรามาดูอันต่อไปนะครับก็จะเป็นพระเอกของเรื่องจูราสสิคเวิลด์นะครับก็คือโอเว่นเกรดี้นะซึ่งเขาแถมมือมาให้กันหนึ่งนะครับเผื่อหายนะเผื่อมือหายนะครับนี่นะก็เหมือนเลโก้เลยนะครับเหมือนปกติเลยอะเหมือนเลโก้ของแท้นะครับอันนี้เป็นงานจีนนะแต่เขาก็ทำมาเก็บรายละเอียดเนียบอยู่นะก็ถือว่าดีครับโอเคแล้วก็มีเด็กนะครับซึ่งผมเดาว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกไม่ใช่ลูกสิหลานของแคร์เดลิงนะครับจากจูราสสิคเวิลด์ภาคหนึ่งนะน่าจะใช่แหละต่อมานะครับไดโลโฟซอรัสนะนี่นะตัวนี้ไม่เหมือนที่ผมเคยมีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีเขียวเข้มแต่ว่าตัวที่ผมเคยมีนะครับมันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะแต่ว่าตัวดั้งเดิมที่ผมเคยมีนะครับหายไปแล้วนะตัวนี้เป็นสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นลายใหม่นะนี่นะครับตัวนี้ก็สามารถอ้าปากปิดปากได้นะนี่อ้าปากปิดปากได้แขนก็ขยับได้ครับเหมือนเลโก้ปกติทั่วไปแหละเหมือนเลโก้ไดโนเสาร์ทั่วไปนะครับมาดูที่ลัสบอสในคลิปนี้กันเลยนะครับนี่ก็คือเจ้าคาโนทอรัสนั่นเองหรือเจ้ากระทิงกินเนื้อนะครับชื่อของมันมีความหมายว่ากระทิงกินเนื้อนะนี่นะครับตัวนี้นะครับก็ถึงแม้อันนี้เป็นงานจริงแต่ก็ทำเหมือนเลโก้ของแท้เลยนะครับเก็บรายละเอียดเนียบมากนะนี่นะครับ
เดี๋ยวผมจะอ้าปากปิดปากมาให้ดูนะตัวนี้นะครับก็สามารถอ้าปากปิดปากได้นะแค่จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีรูให้เราแบบจับแล้วก็อ้าปากนะครับนี่นะครับก็สามารถจะอ้าปากได้นะแล้วก็มือของมันนะครับจะไม่เหมือนกับมือของไดโนเสาร์ตัวอื่นนะมันจะเป็นมือแล้วก็มี3นิ้วอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับมือของทีเร็กนะครับจะแตกต่างกันโดยเส้นเชิงเลยนะผมดีใจมากนะครับที่เขาไม่ได้เอามือ2นิ้วมาถ้าเอามือ2นิ้วของทีเร็กมานี่คืองานเผานะครับแต่นี้เขาทำใหม่เลยให้เป็นมือคาโน่เลยนะครับส่วนตรงเท้าของมันนะครับก็จะเหมือนเลโก้เดนเสาร์กินเนื้อทั่วไปนะเท้าของมันเนี่ยก็จะเหมือนเท้าของทีเร็กเท้าของอโลอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละหางของมันก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนเลโก้เดนเสาร์ปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเลโก้คาโนทอรัสตัวแรกที่ผมมีนะครับนั่นแหละปกติแล้วผมมีแต่ทีเร็กแรปเตอร์อินโดมิเนสเล็กแล้วก็เดลโฟนะครับตัวนี้เป็นคาโน่ตัวแรกเลยนะครับนี่นะอย่างเท่เอาจริงถึงแม้จะเป็นงานจีนแต่ก็เก็บดีเทลละเอียดเนี๊ยบมาก